สวัสดีครับ KDC Solution ขอนำท่านเข้าสู่สนามพิชญาสเตเดียมเอาละครับเรามาดูไลน์อัพผู้เล่นเซเบโกล่าครับสยามรวีเริ่มขึ้นครับเกมการแข่งขันทางด้านของดงบุญมาได้เริ่มเล่นก่อนนะครับปุ่มกระทางซ้ายมือไปขวามือจอดีเปิดเข้าไปในกรอบไปโทษแล้วได้ทักทายก่อนเลยครับวิชิตธีรพงศ์ธีรพงศ์ยกมาเลยครับตอนนี้ธนาวุฒิรออยู่แล้วเปิดซ้ายเข้ามาแล้วเอ้าผิดเหลี่ยมนิดนึงครับโอ้โหเปิดเข้าไปแล้วจ่าเดวิลแล้วครับเนี่ยเราเข้าเลยครับโอ้เอาละครับพวกขึ้นนำไปแล้วครับทางด้านของนงบุญยา FC ครับจากการทำประตูของมาเลกาครับจาเดลกราฟิสลาโน่ครับเคนโตะนะครับเป็นผู้เปิดคอนเนอร์เข้าไปครับแล้วจาเดลขึ้นเทคครับแล้วดูเหมือนชัยลงนะครับจับผวาไปจังหวะหนึ่งนะครับแล้วบอลเนี่ยมันเข้าไปเลยครับนึกว่าจะปัดได้แล้วครับนี่ครับต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วจ่าเดียวได้แล้วลูกนี้ยิงโอ้โหเอาละครับมาดูตรงนี้ครับจากลูกฟาวครับโอ้อันนี้ส่งขึ้นไปเล่นด้วยครับจังหวะนี้เปิดแล้วลูกนี้ต้องมงทิ้งมาก่อนครับยังจะยิงไกลลูกนี้เอ้าแล้วมาเข้าทางต่างด้านแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ธนวุฒิโพชัยน้องบัวพิยายุสีครับพวกเขายิงประตูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ครับจากการประตูของหมายเลข22ธนาวุฒิโพชัยนี่ไปดูภาพช้านะครับจากเคนโตะนะครับเปิดเข้าไปแล้วจังหวะนี้ทางด้านของอเล็กนะครับพวกเขาขึ้นนำไปแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับในช่วงของทดเวลาครับและผู้ตัดสินนะครับเป่าลูกบอลเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับอเล็ก5นะครับอเล็กฟาริโอออกนะครับเดี๋ยวเข้าไปก็หมายเลข4ครับพนันยูมาตรงนี้แล้วบังอยู่ครับนิติธรเอาตัวรอดได้ไหมผู้ตัดสินไม่ว่าเลยครับปล่อยให้เล่นเอาลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับแล้วมาเข้าทางด้านของสุภกิจยิงลูกนี้เอ้าเริ่มเกมมาที่ทางด้านของพัทยาวันนี้ทางด้านซ้ายครับจากชาเข้าไปเองหรือเปล่าต้องคืนย้อนหลังมาก่อนมาที่สิทธิโชคสิทธิโชคเปิดเข้าไปแล้วลูกนี้กิติคุณต้องชกออกมาก่อนครับกระโดดข้ามของวิรยุทธ์มาเอาตัวรอดได้ดีครับจังหวะนี้เล่นกันกับท่านภูพดลเปิดเข้าไปกิติคุณแล้วลูกนี้อู้ไม่มีใครบอกครับกิติคุณก็ลังเลนะครับนี่ครับท่านภูพดลนี่กล้าไปเล่นที่เสา2นะครับแล้วไม่มีใครให้สัญญาณใหม่ๆสิทธิโชคเล่นกันตรงนั้นครับอัธพงษ์สิทธิโชคแปรมาเอาแล้วครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเขตตัวเปิดเข้าไปแล้วลูกนี้เอาชัยนรงค์ครับขวาไม่โดนครับทุ่มลูกนี้หลุดมือครับสลันพักจับบอลลูกนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับวีรยุทธจับบอลได้ฝากมาดาวินทิ้งยาวมาจากกราวุฒเอาแล้วครับสปีดขึ้นมาได้แล้วช้าไปนิดนึงครับจับบอลได้เลยกันหน้ามองดูเติมมาตรงนี้แล้วเปิดครับอูอานาวินครับนี่เดี๋ยวดูอีกทีนะครับจากการวุฒิจับบอลจังหวะแรกไม่ได้นะครับแต่จังหวะสองมาแล้วเห็นทางด้านอนาวินเติมมาแล้วครับนี่การเล่นเสาแรกที่2นะครับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีไป4คะแนนครับ